จริงน่าทำอะไรแบบนี้เนาะแล้วแบบมีความแบบไทยๆปนเข้าไปเนี่ยใช่ไหมฮะเดี๋ยวแต่งพยังเดี๋ยวลองดูครับครับแต่เรื่องนึงที่ขอบคุณทุกคนมากคือเรื่องที่หลายคนก็มาร่วมกันช่วยงานบุญในวันที่10ครับก็มีหลายคนก็มีแบบนำเงินมาบริจาคแล้วก็ช่วยกันทำบุญแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แบบเยอะมากๆคือเหรียญกล้วยทานนะครับกำลังหาเครื่องอยู่นะว่าจะเอาเครื่องบินที่ไหนมาคือเยอะมากเยอะจริงๆนะตอนนี้คือที่บ้านก็แบบเต็มหมดแล้วแล้วก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่ให้ความสำคัญกับวันนี้ของผมมากแล้วก็ผมก็ดีใจที่จะมีวันนี้เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงภูมิใจนะครับที่ได้เห็นคนที่ตัวเองรักก็ได้ทำหน้าที่นะครับในการบุญครั้งนี้ผมก็อยากจะตั้งใจนะครับผมทำให้15วันเป็น15วันที่เราได้อะไรกลับมามากสุดแล้วก็ผมจะได้แบบเป็นเด็กดีเป็นผู้ใหญ่แล้วสิเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะก็โตแล้วแล้วก็น่าจะฟังกันมากขึ้นอะไรที่เราไม่เข้าใจกันก็คุยกันให้รู้เรื่องนะครับอย่ามาแบบงอแงใส่นะฮะต่อแล้วนะนะครับนะแม่นะบอกตัวเองครับผมนี่คุณแม่สวยนะแต่งหน้ากี่โมงครับคุณแม่ผมเมื่อกี้ไม่สังเกตว่าคุณแม่ไม่ค่อยพูดนะฮะวันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าคุณแม่ไปถอนฟันมานะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลก็แบบโหแม่การมาถอนฟันคือบอกกันทั้งโรงพยาบาลนะเขามาดูแบบแม่ทั้งหมดกี่ซี่ได้ไหมทั้งหมดมากกว่า3ซี่นะครับผมก็คือจริงๆแล้วที่แม่บอกให้ผมแปรงฟันบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเขามีปมนี่แหละก็คือตัวเองไม่ค่อยดูแลก็เลยอยากให้ลูกดูแลฟันนะครับก็อย่าลืมนะฮะเป็นสิ่งที่บอกให้ทุกคนรู้ว่าอย่าลืมรักษาสุขภาพช่องปากให้ดีนะครับผมเลยต่อไปที่นี่ครับมอบไปกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ผมได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วแม่ผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สวยมากเท่าไหร่แต่ผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สวยที่สุดของผมนะเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าจะมองกี่ทีก็ไม่เบื่อไม่ว่าจะมองทางซ้ายนะครับเห็นเหลี่ยมฟันฝั่งนี้ฝั่งไหนนะครับก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยมากนะครับแล้วก็เวลาเขาโกรธพ่อหรือว่างอนลูกๆอะไรเงี้ยเขาจะมีเสน่ห์มากนะครับเหมือนกับเพลงนี้นะครับคนมีเสน่ห์ครับI'm not afraid to die.
จริงๆแล้วมันกลายเป็นแฟนเธอน่ารักตอนแต่พูดจาลึกซึ้งจะเป็นเรื่องใจทำไมแค่ใหญ่คนอะไรค่าโตมันจะไม่ดังดังทำไมแค่ใหญ่คนอะไรค่าโตมันจะ